เพื่อได้ลงน้ำถอดเลยเออฮะเอาเราอยู่นี่ไม่ได้อยู่เหรอเฮ้ยของไอตัวนี้มันก็อยู่ตามขอบนี่อยู่ผมโยนลงขอบอยู่เปลี่ยนไม้ฮะก็ตัวนี้ใส่ปลาน่าจะโลกว่าได้ตัวนี้ปลาได้มายิงช่วงบ่ายครับเปลี่ยนไม้ช่วงเช้าไม่ได้ยิงสักแอะเลยทีมงานแล้วก็มาได้ยิงช่วงบ่ายนี่แล้วก็เดฟกำลังลงไปเอาไซส์ใหญ่ฮะติดฮะยิงติดหมดแล้วผลนี้ผมซ้ำผมยิงไซส์100ปอนด์ติดแล้วผมก็เอา200ปอนด์ซ้ำแล้วก็ดึงมาทั้งยวงเลยนะรอดูเดฟเอาขึ้นมาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วยงานสวนได้นาผมด้วยนะโอเคฮะพรุ่งนี้พอดีช่างบอยเขาต้องขนพันน้อยหนาไปปลูกอีกสวนหนึ่งเพราะงั้นก็แต่พรุ่งนี้คงจะได้อยู่ช่วยช่างเขาครับเขาพายิงปลา2วันแล้วต้องพรุ่งนี้ต้องอยู่ช่วยเขาไม่รู้จะเสร็จกี่โมงอะไรครับ ตอนนี้เดฟกำลังลงไปฮะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิไอเราบอกว่าตัวใหญ่นี่จะบอกว่าขาดจะหลุดไม่ได้อันนี้ผมก็แต้มที่7ฮะแต้มที่7ไซส์โลกว่าฮะน่าจะมีโล2ได้มีโล2เดี๋ยวรอดูเดฟว่าประมาณเกินโล5มั้ยช่างบอยเขาเจอน่าจะ3โลงั้นน่ะแต่เอาไม่ได้ไม่โดนเดฟมันมุดเลยวะเจอตัวป่ะไซส์ใหญ่ครับตัวนี้น่าจะมีเออว่างั้นไหนวะโอ้ใหญ่อยู่ฮะประมาณโล5ได้อันเดฟพี่ฝนก็ย้ายห้างนะมาอยู่ใกล้กันตอนแรกขยับไปอยู่ประมาณห่างอยู่ประมาณสัก50เมตรตอนนี้ขยับมาอันนี้ช่างบอยน้องไต่ฝนตอนนี้น้องเดฟโอ้โหน่าจะมีไซส์5 1.5 กิโลนะไม่ใช่5กิโลมีโล5โอ้ยเสียงค้อนฝนขวามือพี่ฝนนะ ก็ผมกดไปได้7ฮะตอนนี้มาเข้ามาอีกร่องนึงฮะของลำตะคองจะเป็นร่องน้ำที่มันเป็นร่องแล้วมันไม่มีเดฟก็เอาเรือวนไปหาจังไรหน่อยแล้วรับส่งส่งน้ำนะพี่จะตายน้ำแล้วได้ครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้โอเคนี่ฮะป่าเดี๋ยวรวมเย็นผมรวมให้ดูทีนึงฮะสายสวยเลยก็ยิงยัน 5-6 โมงครับเพราะว่าป่าจะเข้ามาช่วง 5-6 โมงอ่ะสายใหญ่ๆอ่ะก็มีไซส์โลฮะมี 7-8 ขีดขึ้นทุกตัวไซส์เดฟได้อันนี้มันมีโล5ได้ช่างบอยก็กดไปแล้วประมาณสัก3หรือ4ผมก็ไป7ตรงนี้นะไม่ใช้ไม่ได้ยิงสักแอะเปลี่ยนหมายฮะจากอยู่ข้างนอกก็เข้ามาข้างในก็ปลาก็มาเรื่อยฮะต้องนิ่งๆหน่อยปลาอะไรพี่ฝนโอ้มันคู่กันมาเหรอโอ้โอ้ตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นแทนผมเหรอเสียสมาธิเลยโอ้ยลามันไปไกลแล้วเว้ยโอ้ยว่านไว้เยอะเมื่อวานนี้เว้ยเดี๋ยวน้องมาเอาน้ำมาส่งเนี่ยไม่ได้ล้างจานแล้วประมาณในไซส์สวยฮะโอเคฮะยังไงเดี๋ยวเอาลงลมเย็นๆให้ดูว่าได้กี่ตัวทั้งรวมทั้งทีมเลยโอเคครับผมไอ้อ้วนๆนะนะโหแจ๋วว่ะตัวนี้หอมไปหมดมีหรือเปล่าวะนี่เนี่ยไอ้นี่เลยนี่ๆๆ
ตั้งแต่เช้าๆเหรอเออใช่ตัวที่ไอ้เข้าไปในป่าเนี่ยไอ้ตัวนั้นไส้แตกเคี้ยวออกมาจากในเรือน่ะใต้เรือนะนี่ๆๆๆไอ้พวกขาวๆเหรอเออไอ้ตัวนี้ไส้แตกอะไรเนี่ยจะโดชอนบอดี้อ่ะไม่รู้หวดหมดอ่ะตัวนี้ผมหวดกับไอ้ตัวนี้เกกะผ่านหวดหมดอันนี้ของวันที่18นะฮะ2วันวันที่2วันนี้เจอปลาอยู่ช่วงบ่ายมาเจอหมายใหม่เจอหมายใหม่ช่วงบ่ายช่วงเช้าพากันโตขึ้นอย่างกับไอ้บางแสนไอ้คนสอดแสวงหาหมายก็ไม่ได้เรื่องทางร้ายใครอยู่ตรงไหนไม่ถึงปีนเขาพวกตัวตัวนั่นล่ะใครแล้วเสียนี่แล้วเสียพี่แล้วเสียไอ้ตัวที่เรายิงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่เหรอที่บ้านอ่ะไอ้ตัวนี้ไม่ได้เข้ามาดูอ่ะดิคือไอ้ฝั่งนั้นน่ะฝั่งนั้นคือยังไม่ได้เข้าไปโหถ้ามาเช้านะโหขนาดเข้าไปบ่ายไว้ยังขึ้นปากเงี้ยขึ้นไปปั๊บนั่งร้านผมขึ้นปั๊บเจอเลย2ตัวประมาณนี้ฮะก็มีไซส์วันนี้มีไซส์โลครึ่งอยู่ประมาณตัว2ตัวแล้วก็ไซส์พวกโล2อ่ะเยอะแล้วก็ไซส์โลเงี้ยอันนี้ไม่ได้บอกปลดล็อกแล้วนะช่างน้อยช่างน้อยวันนี้ปลดล็อกนะเมื่อวานนี้ไม่เอาอ่าวเลยวันนี้ปลดล็อกไปแล้ว 8-9 ตัวเมื่อวานไม่เอาอ่าวเลยช่างน้อยปืนแกโทษท้ายพยุงอย่างเดียวครับก็ประมาณนี้ครับป่าน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 18 19 20 21ประมาณ22ตัวฮะจำหน่ายไปแล้ว2ตัว22 24ตัวมันปลาวันนี้ไซส์ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ฮะนี่ตัวนี้จะเป็นไซส์โลเนี่ยไซส์โล2อันนี้น่าโล5โล5หรือโล7ได้แต่พวกนี้จะเป็นโล2ฮะนี่พวกนี้จะเป็นโล2นี่โล2แล้วก็พวกไซส์โลอันนี้ก็ไซส์8ขีดอันนั้นก็จะเป็น7ขีด8ขีดทั้งนั้นประมาณนี้พอได้ฮะวันที่2พรุ่งนี้น่าจะเด็ดดูจะไม่รู้ว่าผมจะได้อยู่ยิงหรือเปล่าประมาณนี้ไซส์โอเคฮะกับทีมงานสุดแสงประมาณนี้เดี๋ยวให้เก็บเครื่องเก็บอะไรก่อนก็ยินเย็นมาก็มีคนออกมานั่งกินอะไรกันเยอะฮะค้าขายกันมานั่งชมวิวอะไรกันเล่นเด็กๆก็มีการเล่นน้ำก็น้ำตื้นฮะตัวนี้น้ำอยู่แค่ประมาณไม่ถึงเอวเด็กๆเขาก็เล่นกันได้ก็มีมานั่งกินกันจัดปาร์ตี้อะไรกันแต่โยงห่างนะโควิดก็จะมีคนหาพวกหาปงหาป้าอะไรเยอะแยะเลยก็ประมาณนี้ฮะกับทีมงานสิ้นแสงสุดแสงโอเคฮะประมาณนี้นะครับก็พอได้ใครที่ยังมาและยังไม่ได้เห็นปลาวันนี้ก็ประมาณนี้ไซส์สวยๆฮะพวกเห็นนี้ประมาณไซส์ 7-8 ขีดฮะเนี่ยเล็กๆอ่ะพวกบนลงมาก็โล5โล2มาประมาณโอเคฮะแค่นี้ครับสวัสดีครับ